อาหารประเภทหนึ่งที่แพทย์แนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือนานๆกินทีคืออาหารจานด่วนเพราะอาหารประเภทนี้มีคุณค่าทางโภชนาการเมื่อเทียบกับราคาต่ำทั้งยังเป็นอาหารที่มีโอกาสสะสมของอนุมูลอิสระสูงหากใช้น้ำมันทอดซ้ำถ้าอยากรับประทานจริงๆทำเองไม่เสียเวลาเลยครับการเลือกซื้อปลาหมึกที่สดกดดูตัวจะต้องค่อนข้างแข็งหนวดแข็งตาใสไม่มีน้ำหมึกไหลออกมาเยื่อหุ้มหรือหนังไม่ฉีกขาดหนังลอกง่ายปลาหมึกสดจะมีกลูตามีนอิสระที่ช่วยให้มีรสอร่อยกลมกล่อมอยู่มากครับหั่นเป็นแว่นๆพอดีคำนำมาหมักกับเกลือพริกไทยแล้วพักไว้ผสมน้ำเย็นๆกับแป้งชุบทอดครับค่อยๆเทแล้วคนให้เข้ากันจนแป้งหนืดทำอย่างนี้แป้งจะกรอบน่ารับประทานนำปลาหมึกมาคลุกแป้งชุบทอดแล้วชุบแป้งผสมน้ำเย็นอีกทีทอดในน้ำมันร้อนๆใช้ไฟปานกลางนะครับจะได้ไม่อมน้ำมันปลาหมึกสุกผิวเหลืองกรอบตักขึ้นเสด็จน้ำมันสุดท้ายนำกระเทียมสับลงทอดเหลืองกรอบตักขึ้นเสด็จน้ำมันเช่นกันเวลาจะรับประทานจัดปลาหมึกใส่จานโรยผงปาปริก้าตามด้วยกระเทียมรับประทานกับมายองเนสหรือน้ำจิ้มไก่แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมยังแนะนำเสมอครับว่าถ้ามีเวลาทำอาหารรับประทานเองมั่นใจได้ในความสดสะอาดและปลอดภัยที่สำคัญยังประหยัดด้วยพบกับรูปสวยรวยรสได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับสร้างสรรค์สังคมแห่งความห่วงใยอายิโนโมโตะ